ีกเรื่องนึงที่คุณเศรษฐาต้องตอบครับเมื่อวานนี้คุณชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับพูดบนเวทีปราศัยเตือนคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยนะฮะ บอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนักธุรกิจมีความเชื่อมั่นสูงแต่ระวังการเป็นนายกของพรรคเพื่อไทยต้องถูกครอบงำอ่ะเดี๋ยวลองไปย้อนฟังคุณชัยวุฒิพูดถึงเรื่องนี้ก่อนค่ะเปิดดูจากข้อมูลในเว็บไซต์นะข้อมูลเปิดเผยนะผมคงไม่ผิดกฎหมาย PDPA นะนี่นางสาวแพทองทานชินวัตรผู้ถือหุ้นบริษัท SCS 1,200 ล้านหุ้น 28.54% คือยังถือหุ้นอยู่ยังไม่โอนหุ้นออกไปแปลว่าถ้าเทียบ2คนนี้แล้วเศรษฐาเตรียมตัวเป็นนายกแล้วอุ๊งอิ๊งยังไม่ได้เตรียมตัวยังไม่ได้โอนหุ้นฟันธงเลือกพรรคเพื่อไทยได้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกแน่นอนครับพี่น้องเจ้าของพรรคการเมืองสั่งในอดีตมีประวัติอยู่แล้วประวัติศาสตร์เดี๋ยวอธิบายให้ฟังคือถ้าเป็นนายกนะก็ต้องทำงานตามที่นายใหญ่หรือเจ้าของพรรคสั่งถ้าไม่ทำตามก็จะขัดใจนายใหญ่ก็จะอยู่ไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมเตือนด้วยความเป็นห่วงนะครับเพราะผมก็รู้ว่าท่านเศรษฐาเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นตัวของตัวเองมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงและไม่ใช่คนในครอบครัวนะครับถ้ามีการสั่งแล้วทำไม่ได้ 100% ไม่ขัดใจก็จะอยู่ไม่ได้โอ้โหเป็นไงฮะตัวตึงพลังประชารัฐขอบคุณมากนะคะที่บอกว่าเลือกเพื่อไทยได้เศรษฐาเป็นนายกเออช่วยอธิบายชัดเจนนะเพราะว่าอย่างแขกเนี้ยจะเป็นเศรษฐาหรือเป็นแพทองธารหรือจะเป็นคุณชัยสิริเราไม่มีปัญหาไงเอ้ยคุณชัยเกษมเราไม่มีปัญหาไงครับเราได้กดทั้ง3คนแต่ผมเพิ่งรู้เนี่ยให้ข้อมูลดีเพิ่งรู้ว่าอ๋อแพทองธารยังถือหุ้นอยู่ผู้เศรษฐาขายหุ้นแล้วโอนหุ้นโอนหุ้นหมดแล้วเตรียมตัวเป็นนายกชัยวุฒิเชื่ออย่างนั้นชัยวุฒิช่วยอธิบายมีข้อมูลครบทันทีข้อมูลครบช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้นกว่าฮะช่วยการตัดสินใจง่ายขึ้นคุณเศรษฐาตอบเรื่องนี้นะครับว่าก็เป็นความคิดของคุณชัยวุฒิเองนะตนเองไม่ทราบว่าคุณชัยวุฒิเนี่ยมารู้ดีได้อย่างไรแต่อยากจะพูดอะไรก็พูดไปไม่ขอตอบโต้เพราะว่ามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือเผยแพร่นโยบายทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้ปัญหาปากท้องของประชาชนนี้หายไปนะครับคุณเศรษฐาย้ำว่าเรามุ่งมั่นเดินหน้าเพราะว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศซึ่งเราต้องให้เกียรติหน้าที่ของเราไม่ใช่ตอบโต้พรรคการเมืองที่คิดว่าเป็นคู่แข่งพรรคการเมืองเหล่านั้นไม่ใช่คู่แข่งผมแต่คู่แข่งของผมคือความยากจนความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมครับคุณเศรษฐายืนยันว่าไม่เคยเป็นนอมินีใครและก็จะไม่มีใครมาครอบงำได้นอกจากประชาชนเท่านั้นขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยก็มีแคนดิเดตนายกถึง3คนด้วยกันก็อย่างที่เราพูดไปแล้วมันมีหน้าที่วันนี้มาเผยแพร่นโยบายนะครับทำให้ประชาชนพี่น้องประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เรื่องปัญหาปากท้องหายไปเราเดินหน้ามุ่งมั่นนะครับประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของประเทศไทยซึ่งเราต้องให้เกียรติตรงนี้นะครับเป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ผมไม่ใช่ไปตอบโต้ท่านการเมืองที่เขาคิดว่าเป็นผู้แข่งผมไม่ใช่ท่านการเมืองเหล่านี้ผู้แข่งของจีนทำยากจนทำไม่เสมอภาคทำไม่เท่าเทียมไม่เป็นไรก็คุณชัยวุฒิแกก็ทีคือประเด็นที่2อ่ะมันมี2ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าคล้ายๆกับว่าแน่นอนมาชี้ว่าเป็นคุณเศรษฐาประเด็นที่2ก็บอกว่าต้องทำตามใบสั่งคุณทักษิณทำนองเนี้ยแต่ว่าเอาประเด็นแรกเนี่ยผมคิดว่าคนก็เริ่มรู้แล้วแหละคุณชัยวุฒิก็ช่วยปูให้คือจริงๆแล้วมันก็คือมันไปสู่คุณเศรษฐานั่นแหละก็ใครก็เก่งกันอย่างนั้นเพราะว่ามันค่อนข้างจะชัวร์ว่าไปเดินแบบเปิดนโยบายที่ต้อง10,000บาทใช่ไหมแล้วก็ไปสู่การที่จะเป็นนายกอะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นชัดต้องเป็นคุณเศรษฐาเดินดีเพราะตอนนี้คุณอุ้งอิงท้องแก่มากอะพี่เจ๋อแต่ทิศทางของเพื่อไทยที่จะชูก็คือชูไปสู่เรื่องเศรษฐกิจไม่งั้นเขาก็ต้องใช้ CEO เลือกเศรษฐาพากันเป็นเศรษฐีเออแต่ไม่ได้นะเดี๋ยวกกต.ว่าอันนี้มันบิดเบือนอะไรอย่างเงี้ยคือทำนองเนี้ยผมคิดว่าสัญญาว่าจะให้เป็นเศรษฐีผมคิดว่ามันชัดไงมันก็ชัดคุณชัยวุฒิเขาก็ช่วยชี้ให้ชัดถูกแล้ว
ผมคิดว่าคนที่เป็นนายกคือคุณเศรษฐาซึ่งเพื่อไทยชนะคนจะเลือกเพื่อไทยเขาไม่ได้มีปัญหาเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องคุณเศรษฐาจะเป็นนายกครับซึ่งอันเนี้ยแต่อันที่สองมันก็เป็นประเด็นที่คนจะถามอยู่ว่าตกลงแล้วคุณเศรษฐาถ้าเราตัดเรื่องไฮไลท์ของเรื่องคุณทักษิณนะคือคนก็จะถามอยู่ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยแกจะมีอำนาจเต็มแค่ไหนและการประสานงานคือเราไม่ได้บอกว่าพรรคมันเป็นของตระกูลอะไรอย่างเงี้ยแต่มันหมายความว่านักการเมืองในพรรคมันเยอะนักการเมืองในพรรคมันมีหลากหลายมีที่มาอะไรความเป็นเอกภาพที่จะขึ้นกับซุ้มเศรษฐาก็ต้องขึ้นอยู่กับเลขานายกกับรองนายกการตั้งรองนายกหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นจุดที่น่าสนใจอยู่ส่วนประเด็นอีกประเด็นนึงคุณไพบูลย์ที่บอกไว้นะฮะคุณไพบูลย์วันนี้เขาประกาศจุดยืนพรรคการเมืองของเขาบอกว่าเขาจะไม่ร่วมมือกับไม่จับมือกับเพื่อไทยและก้าวไกลเขาดูจากนโยบายแล้วไม่สบายใจพี่ถึกดีมากเลยดีมากเลยโดยเฉพาะก้าวไกลคุณไพบูลย์ก็ช่วยหาเสียงให้เพื่อไทยโดยเฉพาะก้าวไกลพยายามจะดิ้นอยู่นะผมว่าไอ้ที่อย่ามาหาว่าเราจะไปจับมือกับพลังประชารัฐอะไรเงี้ยคือพยายามจะปฏิเสธมาตลอดคุณไพบูลย์ช่วยดีละใช่ขอคุณนิพิธอีกคนนิพิธอีกคนออกมายืนยันอีกสักคนนิพิธประกาศถ้าพลังประชารัฐเนี่ยจับมือกับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลผมจะลาออกไปอยู่พรรคที่4 4หรือ3อ่ะ4เบาแรงเพื่อไทยไปเยอะใช่ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเงินดิจิตอลด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากคุณเกียรติที่พี่ถึกว่าไปแล้วเนี่ยมีคุณอลงกรพลบุตรรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และทีมเศรษฐกิจของพรรคนะครับก็โพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าจะทำเหมือนกันแต่จะค่อยๆให้จะไม่ให้ทีเดียวหมื่นหนึ่งเขาจะทำอะไรพี่แขกก็ทำนี้เหมือนกันเลยธนาคารหมู่บ้านธนาคารชุมชนทุกหมู่บ้านทุกชุมชนใน77จังหวัดอันนี้กองทุนหมู่บ้านเขาทำกันมาแล้วไม่ใช่หรอใช่นั้นกองทุนนี้เป็นธนาคารตั้งธนาคารท้องถิ่นเพื่อให้บริการเงินฝากและสินเชื่อบริการด้านต่างๆใช้ธนาคารดิจิตอลนะครับหรือว่าฟินเทคปัญญาประดิษฐ์ AI และบล็อกเชนนะครับแบ็กอัพการบริหารโดยใช้เงิน 200,000 ล้านอุ๊ยน้อยกว่าเพื่อไทยเพื่อไทยตั้ง 500,000 ล้านก็เขาถึงบอกว่าเขาใช้น้อยอ่ะคือดีกว่าแล้วมีใครไปจดทะเบียนบริษัทดิจิตอลอย่างคุณเกียรติว่าป่ะคุณเกียรตินี่ตลกด้วยนะผมอ่านเนี่ยทำไมต้องแจกอายุ16ปีขึ้นไปครับทำไมไม่ช่วยนักเรียนที่กู้เงินกยศ.เอ้าคือนี่มันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันแล้วก็บอกว่าเอาภาษีไปช่วยคนรวยภาษีไปช่วยคนรวยคนมีตั้งนี่คน55ล้านคนเนี่ยครับจริงๆมีคนจนแค่10ถึง15ล้านคนให้ช่วยเฉพาะกลุ่มดีกว่าผมจะบอกว่าเวลาที่คุณไปจำแนกคน10ถึง15ล้านคนมันลงทุนค่าจำแนกค่าจำแนกมากกว่าเงินที่จะเอาไปช่วยเขาอีกเงินในการบริหารจัดการนี่มันเยอะมากนะครับเรื่องของคุณเศรษฐาอ๋อจริงๆมีประเด็นที่คุณเศรษฐาออกมาตอบโต้คุณไพบูลย์ด้วยเหมือนกันนะฮะคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับก็พูดในช่วงหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋าเงินดิจิตอลครับพี่แขกพี่ถึกโดยบอกแบบนี้นะฮะว่าในตอนนี้เนี่ยมีคำถามเกิดขึ้นมากมายก็ขอขอบคุณทุกคำถามเพราะว่าจะทำให้พรรคเพื่อไทยมีโอกาสได้อธิบายและชี้แจงเรื่องนี้ซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ชี้แจงเรื่องนี้กับกกต.ไปแล้วนะครับส่วนที่คนบอกว่าไม่ควรแจกเงินพร่ำเพรื่อเป็นเบี้ยหัวแตกคุณเศรษฐาบอกว่าไม่ใช่การแจกเงินพร่ำเพรื่อรัฐบาลปัจจุบันนี่แหละที่แจกแบบพร่ำเพรื่อ500 700เป็นการหยอดน้ำเข้าต้มไปเรื่อยๆแต่ของเราแจกผลเดียวกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ตรงจุดกับการกระจายเม็ดเงินไปยังเมืองต่างๆด้วยนะครับทีนี้เมื่อถามมีความพยายามเชื่อมโยงไปถึงโครงการบริษัทของแสนสิริเศรษฐานะครับคุณเศรษฐาบอกแบบนี้ว่าทำไมหมื่นหนึ่งซื้อบ้านได้เลยเหรอไม่มันมีแบบนี้พี่แขกไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิริฮับโทเค็นมันคนละประเภทกันคนละเรื่องกันนะครับที่แสนสิริออกคูปองใครคูปองใครก็คูปองใครเปล่าคะอันนี้ไอ้โทคงโทเค็นในประเทศไทยมันมีตั้งเยอะแยะกันไม่ใช่หรอมันไม่มีแค่ของแสนสิริใช่เราก็ไม่ค่อยรู้หรอกแต่เราคิดว่ามันมีเยอะมากแหละก็คูปองใครไม่เกี่ยวกันแต่มันเป็นความพยายามเชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่เป็นแคนดิเดตนายกไหมว่าก็เชื่อมให้มันได้อะไรขึ้นมาเชื่อมให้มันได้อะไรขึ้นมาเอาเผื่อมีบางคนเชื่อพี่แขกบอกว่าอ๋อนี่ไงเอื้อประโยชน์กันพระโทถ้าเป็นผมจะซัดไปหมดเลยบอกเนี่ยซีพีจะได้ประโยชน์อะไรเงี้ยคือก็ร้านค้าเต็มไปหมดอ่ะเขาก็มีแล้วเขาไม่ได้เป็นเศษเลยผมถามมันก่อนร้านสะดวกเห็นนักข่าวถามมันก่อนคุณเศรษฐานักข่าวถามว่าร้านสะดวกซื้อป่ะปฏิเสธไหม
ต้องเฉพาะไอ้ร้านประเภทแบบชาวบ้านไหมอะไรก็บอกมันก็คงไม่ตัดเพราะมันเป็นเศรษฐกิจชุมชนคือสิ่งที่คุณวีระนันท์พูดว่าก็เผื่อมีคนเชื่อเราก็ต้องตอบอย่างนี้ค่ะว่าเราต้องมีความเชื่อมั่นในสติปัญญาของเพื่อนร่วมชาติเราพอสมควรคือถ้าจิ๊บพูดว่าก็มันมีคนเชื่อจิ๊บกำลังดูถูกสติปัญญาเพื่อนร่วมชาตินะว่าโง่มากนึกออกปะแขกมั่นใจว่าเพื่อนร่วมชาติแขกไม่โง่ขนาดนั้นและในฐานะสื่อเรามีหน้าที่อธิบายก็อธิบายไปเรื่อยๆพรรคเพื่อไทยมีหน้าที่ตอบคำถามก็ตอบคำถามไปเรื่อยๆเขาฉวยโอกาสที่มันเป็นเรื่องใหม่ค่ะคือไอ้เรื่องเงินดิจิตอลเรื่องอะไรเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตีขลุมกันไปเรื่อยนะฮะ